โอ้โหมื้อนี้ไก่ต้มน้ำปลาหนึ่งน่องใหญ่ๆเลยนี่ฮะแล้วก็มีน้ำจิ้มมีนะน้ำซุปให้นะข้าว1กล่อง60บาทก็ถือว่าโอเคฮะนะมาชิมดูหน่อยว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะดูฮะน่องใหญ่ๆแบบนี้เลยช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กกินข้าวกับไก่ต้มน้ำปลาน่องใหญ่ๆเดี๋ยวจะลองมาชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะเค็มหรือเปล่าน้องจะได้อยู่ต่อได้แล้วก็ไม่ให้ผมขาดกำลังก็ดีฮะนะก็ไม่ได้เค็มมากชิมน้ำซุปก็เข้ากันดีถ้าเราไม่ได้เขาจะให้เราที่ทำเขาก็ทำชุดเรือนาเรื่องแต่ไม่ได้ทำดีเราก็เตรียมหาน้ำเลยนะคะสองโมงก็ไปเจอด้วยอันนี้พี่สองค่ะนี่มันไปเขียนข้าวที่ร้านมากกว่าพี่ไม่หนีกับพี่ก็มีรสชาติแบบเค็มๆนะแล้วแบบน้ำปลานะบางที่ก็เค็มน้อยบางที่เค็มเยอะแต่ว่าน้องใหญ่เลยนี่คือโดยรวมแล้วรู้สึกว่าจะออกเค็มๆนิดหนึ่งนะใช่ค่ะที่ร้านของมันจะไม่มีหรือต้องใช้เปรี้ยวตัดเค็มนะใช้เปรี้ยวตัดเค็มดูนิดหนึ่งว่าจะใช้ได้ไหมแบบให้เขากินแปลกๆว่าแต่เปรี้ยวตัดก็ดีขึ้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาชิมไก่ต้มน้ำปลาก็รู้สึกว่ามันจะออกเค็มจริงๆสมกับไก่ต้มน้ำปลาจริงครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ